ไปที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณผู้ชมคะสมุทรสาครเนี่ยมีนาเกลือมีบ่อกุ้งเยอะ เมื่อวานนี้เนี่ยใครจะไปคิดว่าบ่อก,กุ้งเนี่ยมีภาพของส่วนหางส่วนท้ายของเครื่องบินเป็นเครื่องบินเล็กนะคะอยู่ตรงบริเวณกลางบ่อเลย,เ,ลยเขาก็ไปตรวจสอบดูว่ามีใครเสียชีวิตหรือว่าประสบอุบัติเหตุตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะลักษณะเป็นแบบนี้เนี่ยโผล่ขึ้นมาแต่ช่วงท้ายเป็นเครื่องบินเล็กแบบ2ที่นั่งยี่ห้อแทร็คนัมรุ่น P92 ตกอยู่ในบ่อก,กุ้งในพื้นที่ของหมู่10ตตาบนโคขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสภาพเนี่ยจมไปครึ่งลำแล้วนะคะแล้วก็ในห้องโดยสารในฉีกขาดพอไป พูดคุยกับประธานสมาคมเฟ n นฟรายอิ่งคลับเกี่ยวกับการบินนะคะก็ไปพบว่าคุณประกิทรัพย์พิพัฒนาอายุ55ปีมีแผลแตกที่หัวเป็นทางยาวประมาณสัก10เซนนะคะส่วนคนเจ็บคือนางสาวแสงจันที่มาอายุ45ปีภรรยาของคุณประกิตเนี่ย นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าตรวจสอบดูคุณประกิตเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะพอไปสอบถามคนที่เข้าไปช่วยเหลือและก็คนที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่าหอมหวนงอกสีนะคะบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงผ่านหลังคามาดังเชแล้วจู่ๆชนกับต้นมะขามจากนั้นเนี่ยเครื่องบินเล็ก,กลำนี้เนี่ยก็ไปตกในบ่อก,กุ้ง นะคะเห็นแล้วว่ามันมีคราบน้ํามันเนี่ยออกมาจากเครื่องเป็นจํานวนมากมีชายกับหญิงที่อยู่ในเครื่องเนี่ยมองแล้วเหมือนกับหายใจไม่ออกตัวเองเนี่ยกลัวเครื่องจะระเบิดเลยตะโกนบอกชาวบ้านให้มาช่วยซึ่งด้านครูการบินจากสมาชิกในคลับของชมรมเครื่องบินเล็ก <c oughs> ก็บอกนะคะว่าเครื่องบินลํานี้เนี่ยมาจากสนามบินเล็กเบสโอเชียนในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครประมาณสักหกโมงครึ่งนะคะจะบินไปจังหวัดเชียงใหม่เครื่องบินอาจจะขัดข้อง ประกอบกับว่าทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะคะตรงบริเวณวังกุ้งถนนโคกขามสันดาบหลังนิคมอุตสาหกรรมศินสินสาครที่มีอุบัติเหตุเป็นซาเครื่องบินเล็กเนี่ยตกหรู่ที่บ่อก,กุ้งนี่แหละนะคะทีมข่าวเนี่ยพบว่า เครื่องขึ้นจากสนามบินได้แค่10กิโลค่ะจนในที่สุดเนี่ยมาตกตรงบ่อกุ้งตรงนี้นะคะขณะเดียวกันทีมข่าวก็ได้ภาพคลิปเหตุการณ์ที่กลุ่มชาวบ้านกาลังช่วยเหลือคนเจ็บ2คนโดยในที่สุดไปพบว่า1คนเจ็บเนี่ยเสียชีวิตด้วยนะคะ เนี่ยค่ะเป็นคลิปวินาทีชีวิตคุณผู้ชมคะพอมันตกลงไปในบ่อก,กุ้งแล้วอย่างที่ทางคุณป้าหอมหวนเล่าให้ฟังอะว่ามันดังมากนะคะแล้วก็โอ้โหใกล้แบบหลังคาบ้านมากแล้วในที่สุดเดี๋ยวไปตกอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นวินธีวิธีแล้วก็วินาทีที่เขาเข้าไปช่วยเหลือกันเรื่องนี้เองพอมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงบ่อก,กุ้งแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่สุดหลักฐานพร้อมกับตํารวจสพโคข,ขามเขาก็มาอย่างที่เกิดเหตุนะคะก็คาดการกันว่า ตรงนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากการควบคุมเรื่องของเครื่องบินนะคะ<ม>คือคิดว่าเครื่องเนี่ยมันอาจจะขัดข้องอะนะคะลงพื้นที่สำรวจดูแล้วก็ไปปิดสวิตสัญญาณแจ้งเตือนฉุกเฉินในตัวเครื่องเพราะว่าสัญญาณอันนี้เนี่ยมันจะไปรบกวนกับสนามบินหลายพื้นที่ม,มีโอกาสพูดคุยข้อมูลกับเพื่อนรุ่นน้องของผู้ตาย<ม>ก็พบว่าผู้ตายกับภรรยาเนี่ยกำลังจะไปจังหวัดเชียงใหม่ไปทำภารกิจที่สนามบินลานนา เป็นหนึ่งในสนามบินของผู้ตายค่ะแล้วระหว่างที่เครื่องกําลังบินไต่ระดับความสูงไม่เกิน200ฟุตเครื่องบินสูญเสียกําลังเสียการทรงตัวแล้วในที่สุดก็ตกลงมาในฐานะที่คนที่ให้ข้อมูลเนี่ยนะคะเป็นลูกศิษย์ของผู้เสียชีวิตมองว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีการแก้ไขสถานการณ์เต็มที่แล้วสถานการณ์เบื้องต้นนะคะเพราะความสูงไม่เกิน200ฟุตเนี่ยมันไม่มีทางจะช่วยเหลือฉุกเฉินหรือแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้แม้ว่าเจ้าตัวที่เป็นคนขับเราจะเสียชีวิตแต่ภ รอดนะคะภรรยาบาดเจ็บเนะะี่ยค่ะคแน่นอนว่าเรื่องนี้เราตามดูกันต่อโดยเฉพาะสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เคยเห็นเครื่องบินลานี้เนะะี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านแถวนี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าคเคยเห็นนะคเคยเห็นเครื่องบินแบบนี้เนะี่ยมาสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สแต่ไม่เคยเจอถึงขั้นเสียชีวิตขนาดนี้เนะะี่ยค่ะ คือคุณป้าแอร์เพิ่มดีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะคะก็บอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงเครื่องบินดังผิดปกติขับผ่านหลังคาบ้านไปแล้วจากนั้นเครื่องก็มาตกตรงบ่อกุ้งบริเวณหน้าบ้านอีชั้นตกใจตะโกนเรียกลูกสะพ้ายแล้วก็คนแถวนั้นเนี่ยให้เข้ามาดูแล้วก็เลยได้เห็นคลิปมันไปคือมีการช่วยเหลือคนเจ็บและคนเสียชีวิตเนี่ยก็ติดอยู่ในนั้นนะคะคุณผู้ชมแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็อะไรที่มันควบคุมยากยต้องระวังด้วย